สัญญาณนั้นสังเกตได้จากอะไรครับสั่งสัญญาณนั้นว่าเพื่อนๆแก้ปัญหาไม่จบนะครับเพื่อนๆจะเจออีกหนึ่งปัญหานะครับซึ่งไอ้ปัญหานี้นักยิ่งกว่าไอ้ปัญหาแรกมันก็มีปัจจัยอีกตัวนึงนะครับที่มันเป็นผลที่ทําให้การคุมวัชพืชของเราไม่ประสบความสำเร็จก็คือเรื่องเพื่อนๆได้ทําไว้ตามคลิปรีวิวของเราต่างๆว่าเนี่ยไอ้แบบเนี้ยหญ้าใบแคบเนี่ยมันก็เอาอยู่เองแต่ยาพวกตระกูลกกตระกูลผักปอดนาเทียนนาที่เขาเรียกกันนะแต่ละที่ก็เรียกไม่เหมือนกันหรอกแล้วก็เรื่องของกกเนี่ยแก้ปัญหาหลังจากที่ฉีดคุมเลนไปแล้ว3วันแล้วผมใส่น้ําแล้วรายน้ํารอบที่2ไปแล้วสภาพของข้าวก็ออกมาเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่ครับแสงมันสะท้อนแสงนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยครับเพื่อนๆพอดีผมมาถ่ายผิดเวลาไปนิดนึงครับก็วันนี้ไม่ได้รีวิวเรื่องของการไล่น้ำหรือพัฒนาการของต้นข้าวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับแต่มันมีสิ่งดีๆมีสาระดีๆที่อยากจะฝากเพื่อนๆไว้ครับเกี่ยวกับเรื่องภัยเงียบที่มักจะมาภายหลังจากเราใส่น้ำรอบ2ของการหลังจากการคุมเลนไล่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคือปัญหาของเพี้ยไฟกับเพี้ยไก่แจ้ที่ระบาดในนาข้าวซึ่งสัญญาณนั้นสังเกตได้จากอะไรครับสัญญาณนั้นสังเกตได้จากนกนางแอ่นครับนกแซงแซวที่บินอยู่เต็มนาครับเพื่อนๆเช้าเย็นตรวจแปลงแล้วถ้าเห็นนก2ประเภทนี้บินเต็มนานะครับให้เพื่อนๆเตรียมเลยครับเตรียมไปหาสารตัวนี้ครับตัวนี้มาฉีดเลยครับนะสารที่ผมแจ้งนะครับสามัญที่ผมแจ้งนี่นะสามารถที่จะคุมได้ทั้งแมลงนะครับแล้วก็หนอนที่จะเกิดปัญหารอบที่2คือหลังจากที่เพื่อนๆแก้ปัญหาเรื่องเพี้ยไฟจบแล้วนะครับเพี้ยไก่แจ้จบแล้วเพื่อนๆก็จะเจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือหนอนตามมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่เจอมาโดยส่วนใหญ่ไอ้ปัญหานี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกับพื้นที่ที่สภาพดินอ่อนแอมากครับเพื่อนๆสภาพดินที่แบบแย่มากๆอ่ะครับเสื่อมโทรมมากๆอ่ะมันจะมีจุดอ่อนเรื่องนี้ดังนั้นก็ฝากไว้ครับสิ่งดีๆนี้นะแต่ที่นี้ไม่จบครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆแก้ปัญหาไม่จบนะครับเพื่อนๆจะเจออีก1ปัญหานะครับซึ่งไอ้ปัญหานี้นักยิ่งกว่าไอ้ปัญหาแรกอีกคือพอข้าวติดเชื้อไวรัสแล้วครับมันทำให้ข้าวไม่ตอบสนองกับปุ๋ยกับยาไปเลยในตัวกับการติดเชื้อตั้งแต่ช่วงที่มันระบาดถูกเพี้ยไฟกับเพี้ยไก่แจ้ระบาดในช่วงแรกครับถ้าเพื่อนๆไม่รีบแก้ปัญหานี้ให้จบนะเพื่อนๆจะเจอปัญหาอีกปัญหานึงใหญ่มากๆเลยก็คือการหวานปุ๋ยไปแล้วเนี่ยข้าวไม่ตอบสนองกับปุ๋ยกับสารเลยนะครับดังนั้นก็ถ้าเร่งแก้มือได้เร่งป้องกันได้ก็รีบทำตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันปัญหามันแก้ยากครับเพื่อนๆเพื่อนๆได้ทำไว้ตามคลิปรีวิวของเราต่างๆว่าเนี่ยไอ้แบบเนี้ยหญ้าใบแคบเนี่ยมันก็เอาอยู่เองแต่ยาพวกตระกูลกกตระกูลผักปอดนาเทียนนาที่เขาเรียกกันนะแต่ละที่ก็เรียกไม่เหมือนกันหรอกแล้วก็เรื่องของกกเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงเพราะว่าไอ้พืชพวกนี้มันชอบเกิดใต้น้ำเอาอย่างนี้ครับเพื่อนๆเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่านาของใครที่มันดุแบบนี้นะถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เยอะๆนะครับแนะนำอย่างนี้อย่ารีบใส่น้ำนะครับหลังจากที่เพื่อนๆหวานข้าวไปแล้วเนี่ยคุมเลนผมไม่นับนะครับหลังจากคุมเลนผมไม่นับนะให้เพื่อนๆนับตั้งแต่วันหวานข้าวครับไปให้ได้ประมาณสัก10วันถึง12วันครับอย่ารีบใส่น้ํานะครับให้ได้ประมาณ10ถึง12วันแล้วให้เพื่อนๆไปเอาสารสามัญตัวนี้ครับเนี่ยตัวเนี้ยมาฉีดนะครับมาฉีดก่อนเลยอัตราการใช้ก็คือ6กรัมต่อไร่6กรัมต่อไร่ครับครับเพื่อนๆฟังไม่ผิด6กรัมต่อไร่ฉีดให้ทั่วเลยครับพอฉีดทั่วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้น2วันให้เพื่อนๆรีบใส่น้ำเลยครับนะให้เพื่อนๆรีบใส่น้ำเลยถ
้าเพื่อนๆทำแบบนี้ได้ปัญหาของพักปอดนาโกกเทียนนาจะไม่มีมากวนใจเพื่อนๆเลยครับแต่เพื่อนๆต้องทำให้ถูกสเต็ปอะครับนะเพราะบางทียาคุมยาฆ่าหรือยาคุมบางชนิดนะครับมันก็เก๋งเฉพาะทางของวัชพืชซึ่งมันก็ไม่ได้ควบรวมไปจากทุกตัวหรอกครับมันก็มีทั้งมันก็ได้เป็นผลพลอยได้แต่ว่าถ้าจะเอาแบบ 100% เลยหรือ 99% เลยอ่ะกับผลของยากับพืชไอ้วัชพืชทุกตัวมันเป็นไปไม่ได้ครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นมันมีความเก๋งเฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกับในการตลาดที่เขาทำกันมากันในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็ไปเอาไปหามาเลยเพื่อนๆนะไปทำแบบนี้และปัญหานี้จะไม่เกิดเลยครับแล้วเพื่อนๆจะไม่เจอเลยนะต้องใช้แบบนี้สมัยก่อนอดีตครับเราไม่เคยคุมแห้งนะครับเพื่อนๆเมื่อทำย้อนไป30 40ปีที่แล้วครับทำกับพ่อกับแม่มาเนี่ยถ้าแรกๆเลยเขาก็จะใช้วิธีการคุมน้ำโดยการที่ใช้ยาฉีดโด่งไปตามเนี่ยพื้นนาเพื่อไม่ให้หญ้าใบกว้างมันเกิดนั่นแหละครับยาในกลุ่มนั้นแหละนะซึ่งสามัญผมก็ขึ้นให้แล้วเนาะถ้าเพื่อนๆใช้ใน2ลักษณะก็คือคุมเลนแล้วรอบนึงแล้วก็มาฉีดตัวฆ่าวัชพืชหลังงอกก็คือไอในกลุ่มผักปอดนาเทียนนากกหนวดประดุกเนี่ยครับในรอบที่2ปัญหานี้เอี่ยมเลยครับเพื่อนๆแต่มันก็มีปัจจัยอีกตัวนึงนะครับที่มันเป็นผลที่ทำให้การคุมวัชพืชของเราไม่ประสบความสำเร็จก็คือเรื่องของน้ำครับนะเรื่องของน้ำพยายามรักษาระดับน้ำให้ต่อเนื่องนิดหนึ่งครับเพื่อนๆพยายามอย่าให้น้ำมันแห้งอย่าให้น้ำมันขาดครับถ้ามันยุบนะครับพยายามหมั่นเติมนะพยายามสูบเติมซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นการคุมวัชพืชที่ต้นเหตุจริงๆครับไม่เหตุแล้วต้นเหตุก็น่าจะใช่แล้วมั้งก็ไม่รู้จะแนะนำวิธีไหนเนาะเพื่อนๆเนาะก็จะไปบอกให้เพื่อนๆทำแล้วหลอกแล้วทำแล้วหลอกเหมือนอย่างผมทำเนี่ยมันก็คงจะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงดังนั้นก็มันก็จะส่งผลไปกระทบกับปัญหาต้นทุนในการปลูกข้าวของเพื่อนๆยิ่งในสภาวะปัจจุบันราคาข้าวมันก็ยิ่งถูกด้วยแต่เราไปลงทุนอะไรเยอะๆเกินความจำเป็นไปมันก็ไม่ได้เกิดผลดีอะไรมากครับแต่ถ้ามันเป็นการลงทุนในระยะยาวอย่างเช่นการไปปรับโครงสร้างดินการเติมอินทรีย์วัตถุอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมดไปด้วยต้นทุนที่เยอะแยะมากมายแต่มันก็คือผลตอบแทนทางกำไรในระยะยาวอย่างนี้ผมเห็นด้วยครับแต่ในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการไปเอาสารเคมีนู่นเคมีนี่มาใช้เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องคิดเยอะๆนิดนึงครับนี่เราก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่ต่อว่ามันสุดจริงๆอะครับเราถึงจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทีนี้นี่ก็ดูข้าวของผมครับเพื่อนๆไม่ได้สูงมากเลยครับมันไปกระทบหนาวข้าวนาแปลงนี้กระทบหนาวครับนะก็อันนี้ก็สูบหลังจากฉีดคุมเลนไปแล้ว2-3วันครับ3วันซึ่งข้าวต้นแค่ข้อนิ้วเองครับเพื่อนๆผมใส่น้ำเลยครับยังไม่มีใบ2เลยครับใบเดียวเองครับแทงโดขึ้นมาใบเดียวหรือบางต้นก็ยังไม่แทงเลยครับผมก็รีบใส่น้ำเลยใส่น้ำแล้วรีบคุมเลยครับเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าข้าวยังแบบยังไม่ยืดมากเลยครับแล้วใบบางต้นก็ยังไม่มีใบ2เกิดเลยลักษณะข้าวก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะฝากไว้นิดนึงนะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของเพี้ยไฟกับเรื่องของยาฆ่าหญ้าพวกตระกูลกกตระกูลผักปอดนาเทียนนาแล้วก็หนวดประดุกนะครับ